เตยเอามามึงพูดมาพูดมาเดี๋ยวมึงอย่าพูดผิดนะมึงอย่าพูดผิดนะกูจ้องอยู่นะพูดให้มันถูกนะแต่ถ้าวันนี้ค่ะเรามานั่งคิดว่าคนที่จะมาดูเราอะค่ะเฮ้ยเป็นใครวะเป็นคนที่อาจจะรู้ดีกว่าเราหรือเปล่าเดี๋ยวเขามานั่งจับผิดเราเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยเราพูดไม่ถูกอะเผื่อว่าเขาไปอ่านมาเหมือนกันเรื่องที่เราจะเอามาพูดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพูดถูกไหมหรือเขามานั่งจ้องจับผิดแบบนี้ค่ะถ้าเราคิดแบบนี้ปั๊บนะคะเราก็จะมีความประหม่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยดังนั้นนะคะวันไหนที่เราอะค่ะออกมาอยู่หน้ากล้องให้เราสวมวิญญาณว่าเราอะค่ะเป็นคนที่จะมาเล่าให้คนที่เรารักฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่จำนวนเยอะจำนวนมากหรือว่าเพื่อนที่เรารักหรือว่าคนที่เรารักแบบเนี้ยเราจะลดความประหม่าไปได้เลยเพราะว่าคนเหล่านี้ค่ะเขาไม่มีทางเลยที่จะไม่ประสงค์ดีต่อเราใช่ไหมคะไม่แม้กระทั่งเราพูดผิดเราก็จะบอกอุ้ยอุ้ยฉันพูดผิดว่าลืมเตรียมเนื้อหาเอามาอย่างดีสมมติวันนี้เตรียมมาสัก5ข้อพอพูดได้ประมาณสัก3ข้อเนาะอาจจะเมามันเมามอยให้เพื่อนฟังกลายเป็นลืมอ่ะพอลืมปุ๊บเราก็จะกล้าบอกอุ้ยลืมว่ะเดี๋ยวนะมันติดอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอนึกได้เดี๋ยวมาบอกนะนึกได้เดี๋ยวมาบอกแต่ถ้ามันนึกไม่ได้ก็เดี๋ยววันหลังนึกได้เดี๋ยวจะเอามาบอกแบบเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราอะค่ะลดความประหม่าลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจิตตั้งต้นตั้งแต่แรกแล้วว่าเราไม่ได้คุยให้คนแปลกหน้าเราไม่ได้คุยให้คนที่เขาจะประสงค์ร้ายอะไรต่อเราเนี่ยค่ะถ้าเราคิดได้แบบเนี้ยค่ะรับรองเลยเพื่อนๆจะมั่นใจทุกครั้งที่ออกมานั่งอยู่หน้าจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะแล้วอีกอย่างนึงอะค่ะลองคิดในทางกลับกันเวลาเราไปอยู่ในไลฟ์ของใครของเพื่อนเหมือนกันมีไหมที่เราไปนั่งปั๊บหาเราจ้องเลยเอามามึงพูดมาเดี๋ยวมึงอย่าพูดผิดนะมึงอย่าพูดผิดนะกูจ้องอยู่นะพูดให้มันถูกนะพอเพื่อนพูดสะดุดนิดนึงเนี่ยกูสมน้ำหน้ามึงเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยเราเคยทำไหมเพื่อนถ้าเราไม่เคยทำปุ๊บเนี่ยค่ะมันไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมานั่งคอยนั่งจับผิดคอยนั่งซ้ำเติมเราโดยเฉพาะรู้ว่าเราอะค่ะเป็นมือใหม่ออกมาพูดใช่ไหมคะมีแต่เพื่อนเราจะคอยให้กำลังใจพูดผิดเขาก็ให้อภัยลืมอะไรเขาก็ให้อภัยแล้วพอเราตะกุกตะกักขี้ค้านเขาจะมาส่งกำลังใจให้ว่าสู้ๆนะในใจอะค่ะมาให้กำลังใจส่งดอกไม้ส่งหัวใจแบบนี้ค่ะถ้าไม่อยากประหม่าหรือว่าไม่อยากเกรงเวลาเรามาอยู่หน้ากล้องอะค่ะให้เรานึกถึงหน้าคนที่เรารักหรือว่าเพื่อนสนิทเราว่าเราอะค่ะกำลังส่งต่อข้อมูลดีๆหรือกำลังออกมาเมาท์มอยให้เพื่อนเราฟังเลยเพียงแต่ว่าในการส่งต่อในครั้งนี้ค่ะเราอาจจะต้องใช้น้ำเสียงอะค่ะที่มันเยอะกว่าการพูดต่อหน้านิดนึงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพลังอะค่ะมันจะได้ผ่านลูกล้องไปถึงเพื่อนเราได้ก็เท่านั้นเองนะคะ